ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านนี่เลือกสู่การสอนของพี่ทิกในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนวาดรูปซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้พี่ก็มีโครงการที่ว่าจะสอนออกแบบตัวละครมันก็ยังเหลืออีกนิดๆหน่อยแต่ว่าเหมือนว่าช่วงนี้พี่ไปทำนู่นทำนี่ซะเยอะก็เลยยังพักไว้ก่อนแล้วรู้สึกว่ามันอยู่พอหนึ่งในช่วงเนี้ยมันน่าจะออกคลิปอะไรสักคลิปได้ละพี่ก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆแล้วกันสั้นๆเป็นคลิปสอนวาดรูปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโปรแกรมที่พี่อยู่ก็คือโปรแกรม Photoshop CS ใจจริงแล้วเนี่ยพี่ก็อยากจะสอนด้วยแบบตั้งกล้องแล้วก็วาดมือนะเพราะมันอันนั้นเป็นพื้นฐานของพื้นฐานจริงๆแต่ปรากฏว่าคือพี่ไม่มีกล้องคือถ้าพี่มีก็คงจะมีทับคลิปสอนในลักษณะประมาณนี้หรือว่าคอนเทนต์บ้าๆบอๆที่ใช้กล้องดิจิตอลโง่ๆตัวหนึ่งถ่ายก็บ้างนะฮะแต่เนื่องจากว่าคือพี่ไม่มีกล้องก็เลยต้องใช้คอมนี่แหละอย่างเดียวในการอัดก็จริงๆเหตุผลที่พี่เลือกเทคนิคอย่างนี้ก็ประมาณว่ามันคือจริงๆแล้วเมื่อกี้โปรแกรมค้างไปไม่ถูกเลยคือมันแล้วแต่คือไอ้ลักษณะของการบ้าของแต่ละคนเนี่ยคือมันแล้วแต่โปรแกรมที่เราใช้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก็ใช้เป็นPhotoshop เพราะว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะสื่อถ่ายทอดได้โอเคนะเดี๋ยวพี่ลองเบอร์3ที่โอเคพอใช้ได้ซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าพี่จะสอนใครสักคนหนึ่งพี่จะเริ่มจากให้น้องๆทุกคนวาดสี่เหลี่ยมนี่นะครับนี่คือเบสิกเลยวาดสี่เหลี่ยมครับไอ้ปุ่มนี้มันเล็กเกินไปโอเคเห็นหน่อยครับแล้วก็วงกลมซึ่งไอ้ตัวนี้คืออันนี้พี่ใช้เมาส์หนูนะเพราะจริงๆมันก็คือเขาบอกอุปกรณ์ที่เราใช้แต่ละอย่างทีแปรงที่เราได้ก็จะแตกต่างกันทีแปรงเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวอธิบายเรื่องทีแปรงก่อนนะคือมันเหมือนกับเวลาเราผสมสีแล้วปาดเราใช้พวกการเบอร์อะไรหรือว่าเราใช้อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะเป็นปั้นก้อนเป็นบล็อกมาเรียงมันก็เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของงานออกมาอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นใช้เมาส์กับใช้นี่ก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วครับจริงๆเรื่องของการฝึกตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราพยายามวาดรูปเรื่องของรูปทรงหรือประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีฝึกแบบเบสิกนะก็อยากให้น้องๆหลายคนแบบที่กำลังอยากจะลองฝึกวาดรูปเนี่ยแนะนำทำกันหลังจากนั้นอีกอย่างหนึ่งต่อมาที่พี่จะให้วาดก็คือสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นมีมุมมีมิติและก็ด้านอันนี้บางคนอาจจะแบบว่าลากตามก็มีมาแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือพยายามที่เราลากสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยจิตใจไม่ใช่แบบว่าเราลากมันลากเส้นตามเนี่ยด้วยการที่เราพยายามที่จะลอกอันนี้อาจจะฟังดูยากๆหน่อยก็ค่อนข้างที่จะไอ้บ้านลักษณะหนึ่งมันคล้ายๆกับการที่เราไปดับรูปกับเราวาดรูปด้วยจิตใจเราเองอะไรเงี้ยอันนี้มันคืออันต่อมาเนี่ยคือพี่จะฝึกให้ลองวาดพวกรูปทรงที่มีมุมมิติก็เลยอาจจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมนี่แหละจากมุมมองหรือเราอาจจะไปนั่งดออิ้งจริงๆถ้าเป็นวาดรูปจริงๆก็คือควรไปนั่งวาดดออิ้งรูปจริงนี่แหละลองเอากล่องมาไว้หนึ่งแล้วก็หันมุมแล้วก็มองในมุมที่ตัวเองเห็นแล้วก็ลองวาดออกมาเริ่มจากพยายามลอกแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดกล่องโดยที่ไม่มีแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเบี้ยวๆบ้างอะไรบ้างก็เป็นถือว่าเป็นการฝึกฝีมือไปเรื่อยๆแหละเอาละและทีนี้เนี่ยก็จะมาถึงเรื่องของการวาดหน้าตัวละครซึ่งหลายๆที่หลายๆคนเขาก็จะมีการสอนที่เทคนิคก็แตกต่างกันหรือว่าวิธีวาดก็แตกต่างกันวิธีร่างก็แตกต่างกันซึ่งทางนี้พี่ขอพูดประมาณว่ามันก็แล้วแต่คนจะสอนละกันคือถ้าเพราะว่าเขาสอนแบบนั้นเพราะว่าเขาถนัดแบบนั้นโดยการฝึกคิดเริ่มต้นเนี่ยมาแต่ว่าเรื่องของการวาดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคหรือวิธีตายตัวมันขึ้นอยู่กับจำนวนหรือปริมาณรูปที่เราวาดเท่านั้นแหละก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนลักษณะเทคนิคของการวาดของพี่ละกันซึ่งโดยเบสิกแล้วเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่พี่จะคิดถึงแบบรูปทรงกลมแล้วก็จะมีถ้าอันนี้เป็นพี่จะวาดตัวละครหน้าตรงอันนี้
ถ้าเวลาพี่ว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นสิ่งที่พี่คิดอยู่ในหัวแหละอันนี้ก็เป็นตัดขวางเป็นกากบาทลงมาแล้วก็คิดตรงนี้เส้นตรงนี้ก็คือกะตำแหน่งเป็นโครงหน้าเป็นส่วนของแก้มซึ่งหลักๆพอพี่ว่าแล้วพี่จะติดเหลี่ยมจริงๆตอนแรกสมัยพี่เรียนวาดแรกๆก็จะมีครูอาจารย์เขาบอกว่าเธอวาดเหลี่ยมไปนะอะไรอย่างนี้แต่ไปๆมาก็คือมันก็เป็นสไตล์ของคนคนนั้นแหละเขาวาดติดเหลี่ยมก็มันก็คือสไตล์ของพี่ที่พี่จะวาดติดเหลี่ยมนะแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของเส้นล่างที่เหลือเราก็คือจะจินตนาการคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกของรูปทรงเส้นเรขาคณิตที่พี่บอกในช่วงต้นนั่นแหละนี่พี่ก็จินตนาการมาว่าตำแหน่งรูปทรงก็คือคอแล้วเราดูคำนวณจากระยะและความห่างว่าประมาณไหนพี่ลากเส้นตัวนี้คือกับประมาณเอาก็คือช่วงหัวไหล่จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นี่รู้สึกว่ามันกว้างเกินไปแล้วเราก็เอาละเดี๋ยวพี่เลื่อนมานิดหนึ่งโอเคคือกลางละและอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นล่างถ้าเกิดว่าน้องวาดในกระดาษอะไรไงก็คือเป็นล่างเป็นเส้นล่างซึ่งเวลาเราวาดในกระดาษก็ไม่ต้องขีดให้มันเด่นชัดมากอะไรมากแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มวาดหน้าตาตัวละครเข้ามาตามเส้นล่างที่เราไม่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวพี่ปรับเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้แล้วกันซึ่งโดยเส้นล่างลักษณะประมาณนี้คือจริงๆเวลาพี่บ้านพี่จะไม่ค่อยล่างเส้นอย่างนี้บ่อยหรือถ้าแบบว่ามันไม่ใช่anatomy ในสัดส่วนที่ค่อนข้างยุ่งยากอะไรเงี้ยพี่ก็จะไม่ค่อยล่างเพราะส่วนใหญ่มันเหมือนกับแบบเราทำบ่อยๆแล้วมันอยู่ในใจอยู่แล้วอันนี้ก็จะวาดโครงหน้าตัวละครบางทีเราอาจจะลากเส้นไม่ตรงมากนะฮะโครงหน้าหลังจากนั้นเราก็ใส่ตำแหน่งของดวงตานี่เดี๋ยวพี่วาดตาง่ายๆแล้วกันซึ่งจริงเรื่องของลักษณะดวงตาหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยก็แล้วแต่สไตล์ของคนละกันของพี่กับเดี๋ยวพี่อันนี้เอาเวลาไว้ก่อน ก็เลยแบบง่ายๆอันนี้ก็คือตำแหน่งของดวงตาคือเป็นลักษณะของการกะว่ามันจะควรอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีบางตำราสอนก็จะมีแบบโอ้ยต้องลากเส้นป่านะอะไรตรงนี้จะต้องห่างจากคุณจุงตานี่ก็คือเส้นเยอะแต่ซึ่งเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่หลักๆพี่จะแนะนำให้เป็นการกะเพราะว่าเราว่ารอบแรกกับรอบสองมันจะมีความไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นแบบมันทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปนิ่งนะว่าถ้าเราเอารูปเหมือนเดิมซ้ำๆกันมันก็จะเป็นการสื่ออีกลักษณะหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอันนี้พี่จะเน้นเรื่องสื่อสักหน่อยหนึ่งอันนี้ลองมาก็ตำแหน่งคอก็คือตามเส้นที่ล่างแล้วก็เรื่องของเส้นคนตรงหัวไหล่ด้านหลังตรงนี้จะสูงขึ้นมาแล้วก็มีไฮปลานิดหนึ่งน่าจะถูกนะแล้วก็ตำแหน่งของจมูกบางทีเราอาจจะให้จมูกเด่นหรือไม่เด่นก็ได้แล้วแต่แล้วก็ตำแหน่งปากแต่หลักๆแล้วคือพี่จะติดสูตรตรงที่แบบว่าเวลาเราวาดตัวละครอ่ะขอบตาบนต้องเด่นกับขอบตาล่างมันจะทำให้รู้สึกมันคือตอนแรกพี่ก็โดนเหมือนว่าบังคับไม่ชื่อดิคือแบบเหมือนเป็นหลักสูตรที่เขาสอนมาอย่างนั้นแหละแบบขอบตาบนก็ต้องเด่นกับตกขอบตาล่างสิแต่เขาเอาเข้าจริงๆแล้วคือมันก็แล้วแต่คนแต่พอพี่ลองทำขอบตาบนเด่นขอบตาล่างแล้วรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะแต่บางคนอาจจะใส่ขอบตาล่างชัดเด่นชัดพอๆกับขอบตาบนก็ได้อันนี้ที่พี่ใส่เด่นชัดพอชัดแล้วก็คือมันพอให้มันเท่าๆกันมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมก็เป็นคนตาทำหน้าอย่างนี้แต่เนี่ยอันนี้พี่ลองเขียนดูนะคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อแหละถ้าเราวาดคาแรคเตอร์ที่ขอบตาบนขอบตาล่างเด่นเท่ากันหลักๆก็ที่เหลือก็คือคิ้วตำแหน่งคิ้วจะเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวมากเพราะว่าตำแหน่งคิ้วมันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้อันนี้พี่วงสีแดงๆไว้คือถ้าอยู่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เท่าไหร่ละก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาดคิ้วของตัวละครอยู่ตำแหน่งตรงนี้
หรือว่าจะอยู่ตำแหน่งที่สูงหรือว่าจะอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็จะได้ความรู้สึกแตกต่างกันมันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าเป็นองศาที่เราจะต้องปรับแล้วก็ดูว่าเราชอบไหมคือเวลาเราว่าเรื่องหรือว่าทำอะไรพวกนี้ถ้าจะให้มันยืดๆหรือยาวๆน่ะเราต้องดูตัวเราเป็นกุญแจหลักเราไม่ได้คือเราถ้าเราแบบว่าเราว่าตามที่คนอื่นเขาชอบบางทีเราลึกๆเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นคีย์หลักของการวาดรูปเนี่ยคือเราต้องชอบนี่ก็พยายามแล้วก็ที่เหลือก็คือทรงผมก็คือเส้นผมบอกผมเนี่ยคือทรงผมก็ปกติมันจะอยู่สูงกว่าหนังศีรษะหรือว่าคูส่วนกะโหลกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อะไรก็ว่าไปผมเป็นเชฟละก็ตอนนี้เราก็ได้หน้าตัวละครคือมาสักตัวหนึ่งซึ่งพี่เองก็ไม่ได้คิดชื่อว่าไอ้หมอนี่มันคือใครอะไรยังไงมันต้องการอะไรในชีวิตซึ่งอันนี้เวลาเราวาดบางทีเราวาดเราอาจจะคิดว่าชายคนนี้เขาทำอะไรยังไงเป็นมีอะไรยังไงทำไมเขาถึงทำหน้าอย่างนั้นอะไรก็ว่าไปเอาละนี้เราก็ได้หน้าตัวละครขึ้นมาละตอนนี้พี่ตัดเส้นล่างออกไปซึ่งลักษณะเทคลักษณะการมาสูงของพี่ก็ประมาณนี้แหละจะเป็นการจินตนาการในส่วนตรงนี้ส่วนท่าทางหรือคอมโพสที่ยากเนี่ยก็จริงๆพี่แนะนำให้ลองฝึกลองฝึกวาดดูว่าอย่างเช่นแบบเวลาเราวาดท่าตัวละครหรือบางทีง่ายๆสุดเนี่ยก็คือตัวละครก้างปลาอะไรอย่างนี้ก็วาดไปจริงๆไอ้แค่วาดเส้นตัวละครก้างปลาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสไตล์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเขาจะเรียกว่าไอ้สติ๊ก แต่ว่าคือบางทีว่าบางคนอาจจะชอบลายเส้นแบบสติ๊กหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็คือแล้วแต่คนถ้าคนก็ชอบเขาอาจจะวาดสติ๊กแล้วแบบมันก็ง่ายดีแล้วมันเป็นเทคนิควาดที่เร็วด้วยส่วนลักษณะของวาดรูปโดยปกติเนี่ยทางนี้คืออยากจะให้คือถ้ามีเพื่อนหรือมีใครอะไรยังไงก็คือลองให้มึงช่วยโพสท่าหน่อยถ้าเราไม่มีไอหุ่นหรือว่าโมเดลในห้องนะบางทีเราอาจจะถ้าเรามีโมเดลหรือหุ่นอะไรในห้องเราก็อาจจะเอามาตั้งแล้วก็ลองวาดท่วงท่าตามอย่างเดี๋ยวพี่ลองหาหน่อยละกันโอเคมีกล่องฟิกเกอร์อยู่กล่องหนึ่งมันทำท่าประมาณนี้อันนี้คือส่วนหัวนะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงคอตัวหันมาทางฝั่งนี้นิดหนึ่งแล้วก็มีแขนยื่นออกมาที่หน้าจอก็คือแขนข้างนี้ยื่นออกมาที่หน้าจอมือข้างหนึ่งซกเข้ามาแล้วก็มือข้างนี้จริงๆก็คือถือหนังสือรู้สึกว่าจะเป็นอายะเตะไอ้นั่นของอามันฟิกเกอร์โคตรเก่ากล่องฟิกเกอร์ในห้องแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งทำท่าลักษณะเช่นนี้ตัวอีกข้างทำลักษเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตรงมันจะกินรูปมันเห็นอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็พยายามวาดให้มันเต็มตัวแล้วกันซึ่งจริงๆเนี่ยลักษณะของการวาดคาแรคเตอร์แบบเต็มตัวเนี่ยมันก็จะถือว่าเราฝึกคอมโพสของท่วงท่าได้แล้วทีนี้เวลาเราวาดตัวละครอะไรประมาณนี้ก็คือนี่ก็จะเป็นคือถ้าเราฝึกวาดอะไรประมาณเนี้ยเวลาเราวาดฉากหรือว่าเราเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะได้คือแบบมันจะได้เรื่องท่วงท่าหรืออะไรประมาณนี้นี่พี่ก็เลยถ้าเกิดว่าเส้นมันค่อนข้างใหญ่นะโอเคอันนี้คือจริงๆลักษณะที่นี้จากวาดค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเส้นมันเล็กอันนี้เดี๋ยวพี่วาดเอาง่ายๆแล้วกันอาจจะไม่ตรงตามกล่องแต่ว่าเอาคอมโพสเข้ามาตรงท่าก็คือเวลาเราวาดดูแบบอะไรอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะวาดให้มันตรงๆนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นตัวละครที่ถือมาแล้วก็มีหัวไหล่แล้วก็ลาก็เสื้อผ้าหรืออะไรยังไงก็ลองวาดทับแล้วก็ใส่ในหัวไปเลยนะครับคือเวลาเราวาดเราเอาคอมโพสตรงท่าเข้ามาเป็นผู้หญิงก็มีเอวนิดหนึ่งมีเอวมีนมหน่อย
แล้วก็มีช่วงซื้อกระโปรงขาตรงมุมตรงนี้เราอาจจะแก้มุมทิศทางมานิดหนึ่งขาข้างนี้เราอาจจะให้สไลด์ขึ้นมาข้างนอกตัวแขนตรงนี้ก็อาจจะมือสุดท้ายนี่พี่ว่าเอาง่ายๆก่อนแล้วกันพอเราเอาเส้นล่างออกก็ก็พอดูเป็นคอมโพสท่วงท่าอะไรได้ซึ่งจริงๆลักษณะตัวนี้เนี่ยคือพี่อยากให้น้องเน้นเรื่องอารมณ์แล้วก็ความเป็นตัวเองให้มากลงไปในงานเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเราวาดตามใครสักคนแล้วซิจนเราวาดเหมือนเขามากเหมือนซิจนแบบว่ามันไม่มีความแตกต่างเลยเพราะว่าคืองานสายด้านเรื่องวาดรูปอะไรประมาณนี้ความโดดเด่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือถ้าคนเห็นงานแล้วจำได้บอกอุ๊ยนี่คืองานของน้องคนนี้วาดนี่คืองานของพี่ทิกก็สังเกตว่าบางคนก็อาจจะจำงานพี่ได้พี่วาดหน้าอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องประมาณนี้อะไรเงี้ยคือมันจะมีลักษณะมันถ่ายทอดเริ่มจากรูปวาดไปยาวไปถึงไอ้ตัวผลงานอะไรประมาณนี้โอเคก็ตามนี้แหละเรื่องของรูปวาดตัวละครในการร่างอะไรที่เหลือก็คือจำนวนรูปที่เราวาดเราจะบอกว่าอุ๊ยฉันวาดมาเป็นร้อยแล้วฉันวาดไปเป็นพันรูปแล้วคือไอ้อะไรประมาณนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปนับเราวาดไปเลยเราวาดเรื่อยๆเรามีความสุขที่จะวาดก็วาดไปเรามีเวลาว่างวาดก็วาดก็แล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นวิชาพิเศษติดตัวซึ่งอะไรประมาณนี้เนี่ยมันพี่มองว่ามันมีประโยชน์นะมันทำให้หลายๆอย่างดูดีขึ้นพวกแบบเรามีความรู้เรื่องศิลปะหรือว่างานวาดรูปหรือว่างานวาดการ์ตูนอะไรประมาณนี้คือเรามีมันมีประโยชน์อยู่แล้วแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะไอจังหวะเราจะหยิบใช้อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นพี่ก็จะสาธยายเกี่ยวกับลักษณะงานแต่ละอย่างต่างๆนานาที่พี่เคยทำมาอันนี้ก็จะเป็นถ้าวาดรูปด้วยเมาส์อย่างเทคนิคแรกๆอันนี้ก็เป็นรู้สึกรูปไม่หลีกมั้งรู้สึกที่จะใช้หัวเบอร์3แล้วก็ลากไปเลยเทคนิคนี้เราสามารถทำรูปเสร็จได้เร็วเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาลงสีหรืออะไรยังไงเราอาจจะมีเล่นของในเรื่องของเส้นสีที่มันจางลงคือบอกว่านิดๆหน่อยๆแค่หลักๆอ่ะรูปลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือสื่อให้คนดูเขารู้ว่ามันคืออะไรยังไงนี่เป็นจริงๆมุมตรงนี้ก็จะเป็นไอ้เก้าอี้นะครับแต่ว่าไอ้รูปพวกนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งคือคนดูเขาจะไม่ค่อยเก็ตโดยทันทีมันอาจจะแบบว่าเวลาเราวาดเราต้องแบบไม่ต้องใส่ดีเทลเยอะเราเน้นให้คนดูเห็นและเข้าใจพวกมุกตลกสั้นๆหรือแก๊กสั้นๆง่ายๆก็จะใช้อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือแอดวานซ์ขึ้นมาจากรูปที่แล้วหน่อยก็คือมีการลงสีอันนี้เป็นภาพของลูกที่หน้ากำลังรวยคือพร้อมกับมีดที่เขียนว่าผัวรักผัวหลงแล้วก็พิธีใส่ชุดไอโอวาซึ่งอารมณ์ประมาณนี้คือเวลาคนเห็นรูปปุ๊บจะเข้าใจรูปได้เร็วขึ้นมีบางทีอาจจะมีเรื่องของแสงเงาหรือไม่มีแสงเงาก็ได้คือถ้าไม่มีแสงเงาก็จะวาดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกแต่บางทีบางจุดก็อาจจะอันนี้พี่แสงเงาไม่ได้เลเวลลึกมากก็อาจจะเป็นแค่ว่าตรงไหนที่รู้สึกว่ามันอยู่ในหลืบซอกคอหรือว่าตรงจุดมุมมืดก็คือมืดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าบางทีอาจจะลงสีไอ้ลงเลเยอร์สีน้อยระดับของสีน้อยก็อาจจะใส่เฉพาะจุดที่มืดจริงๆอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นวิธีที่วาดได้เร็วขึ้นเอาละส่วนอันนี้จะเป็นงานสีไม้ก็ใช่ครับมันคือสีไม้ที่แบบสีไม้ตามตลาดนี่แหละซึ่งลักษณะการลงสีมันก็จะแบบเหมือนกักๆนิดหนึ่งคือมันเราก็จะได้ทีแพงอีกลักษณะหนึ่งแหละแต่สังเกตว่าคือหน้าตัวละครถ้าเราซูมดูเข้าไปมันก็เป็นมีเชฟมนบางจุดก็ลงสีไม่ชัดเจนหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าโทนสีที่เราหยิบมาใช้แล้วเราผสมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งสีไม้นี่มีคุณสมบัติหรือแทคติกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราลงสีสมมติตรงสีผมเนี่ยพี่ลงสีของสีเหลืองไปก่อนทั้งเชฟทั้งจุดทั้งตรงนี้พี่ก็ลงอะไรเนี่ยลงสีเหลืองทับไปหมดก่อนแล้วก็ตรงตำแหน่งแสงเงาพี่หยิบสีส้มใช่สีส้มอาจจะส้มเข้มหน่อยมาใส่เป็นตำแหน่งของเงา
ซึ่งพอใส่ตำแหน่งของเงาปุ๊บเราก็จะได้วอลลุ่มสีที่มันจะเกิดการผสมกันระหว่างสีเหลืองที่เราลงไปก่อนกับสีส้มที่เราลงทีหลังซึ่งเราอาจจะเล่นของเรื่องน้ำหนักการกดหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของสีไม้ซึ่งสังเกตว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยสีไม้บางทีพอไปเห็นก่อนหน้านี้มันมีที่เขาแชร์กันมั้งที่แบบศิลปินสีไม้ที่แบบคอลเลกชันสีไม้แบบแพงเหี้ยสีแบบเฉดเยอะๆมากๆทั้งที่แบบดูไปแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากมันก็ดูใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่มีสีไม้แล้ววอลลุ่มลึกมันเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้ามันเหมือนกับถ้าเทียบกับเกมก็คือแบบเหมือนไอ้บิดถ้าเป็นถ้าเทียบกับไอ้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนประเทศมหาอำนาจมีอาวุธลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องงานสีไม้จะเป็นลักษณะเช่นนี้เพราะว่าการอัตราการผสมของสีไม้เวลาเราถูกันเนี่ยมันจะได้ไม่มากแล้วมันจะเขาเรียกมันจะติดเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะเหมือนในงานสีไม้สมัยพี่เรียนก็เขาไม่ได้อธิบายไอ้ตรงนี้ไว้แต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลงสีอะไรประมาณเนี้ยมันจะติดไอ้ตรงนี้ก็รู้สึกใช้สีทองมั้งสีเหลืองทองแล้วก็เน้นสว่างขาวถ้าอะไรประมาณนี้โอเคนี่ก็คือลักษณะของงานสีไม้แหละซึ่งไอ้งานตัวนี้จริงๆพี่อยากจะบอกว่ารูปจริงอ่ะสวยกว่ารูปในสแกนที่พี่สแกนมาจริงๆนะพวกงานลักษณะอย่างนี้พอสแกนมาไม่ค่อยสวยเลยเอาละส่วนนี้อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในหอศิลป์หรืออะไรพวกไอหอศิลป์พี่ทิพย์ใน Facebook ซึ่งรูปนี้พี่ก็รู้สึกว่าไม่รู้เอาแชร์ลงหรือเปล่าหรือว่ามีคนอยากเห็นอยากได้อยากเจอรู้สึกรูปนี้พี่จะเป็นรูปสแกนที่พี่เคยทำเอาไว้รู้สึกว่าตรงนี้เบลอไปนิดนึงงานตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่วาดยากถามว่ายากตรงไหนเนี่ยเหรอพี่ไม่ได้ล่างเส้น พี่เอาปากกาปิกมานี่แหละปิกมามีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เนี่ยเอามาแต้มแล้วก็ขีดก็สังเกตว่าเอาตำแหน่งของแสงกระทบคือพี่จะเน้นเรื่องแค่แสงกับเงาตำแหน่งแสงกระทบมุมตึกแล้วก็ตรงนี้พี่อาจจะแบบลงสีไม่ครบแต่ว่าอย่างน้อยเวลาเรามองเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอเคอาคารตรงนี้มีเสานะสะพานของตัวนี้ตรงนี้เป็นเหวที่ลึกมากอะไรอย่างนี้ก็ไอ้ตรงเชนตรงนี้ก็คือยิงกระแสงเงาอะไรประมาณนี้คือซึ่งงานตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากและแอดวานซ์ระดับหนึ่งซึ่งถ้าคนที่แบบฝึกวาดรูปใหม่ๆจะมาทำเทคนิคนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าเรื่องถ้าเป็นงานอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นงานนอกจอแล้วก็พี่รู้สึกว่าวาดรูปนี้น่าจะเก็บไว้อยู่มั้งแล้วก็วาค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลาวาดนานๆนะแล้วก็เป็นหนึ่งในผลงานลักษณะของการวาดที่พี่ใช้กระดาษสีขาวแล้วก็ปากกาพิกมาติ้มแต่ค่อนข้างใช้เวลามากงานตัวนี้เอาล่ะส่วนนี้ก็เป็นโอ้ยรูปเหมือนไปนิดนึงเดี๋ยวดูเป็นลายเส้นแล้วกัน อันนี้ก็เป็นรูปของน่าจะพี่เคยทำสปีดเพ้นไปสักหน่อยมั้งไอตัวทั้งเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่พี่ใช้บ่อยก็คือพี่จะล่าไอ้ลากเส้นที่สองนี่แหละแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไปสแกนลงคอมแล้วก็ตัดเส้นใช้ลักษณะของการตัดเส้นนะครับถ้าดูรูปตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นลักษณะของการตัดเส้นตัดเส้นหลังจากนั้นพี่ก็ลงสีโดย Photoshop เชฟคืองานตัวนี้ค่อนข้างใช้สเต็ปและเวลาวาดค่อนข้างนานนะอารมณ์ประมาณนี้นี่มาไปโชว์เดี๋ยวหื่นเกินอาล่ะส่วนนี้เป็นเทคนิคที่จะวาดยังไงดีล่ะคือพี่วาดเส้นด้วยดินสอนะอันนี้พี่ไม่ได้ใช้หมึกนะนี่เป็นเส้นดินสออันนี้เป็นรูปออริจินอลก่อนสแกนแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าไม่ให้เห็นเส้นร่างหรืออะไรมากแล้วงานก็จะดูเคลอะๆนิดนึงอันนี้มันจะได้เรื่องของทีแปลงอ่ะงานก็จะเคลอะๆหน่อยแต่พอลงสีปุ๊บมันจะได้อารมณ์อีกลักษณะหนึ่งเราสังเกตไหมแล้วงานตรงนี้เนี่ยลงสีจะเร็วมากเพราะถ้าลองซูมดูใกล้ๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีสีของผมเกินเข้ามาในผ้าหรืออะไรประมาณนี้ตัวละครอาจสีอาจจะดูไม่คงที่นักแต่หลักๆคือการลงสีเนี่ยมาทำให้ภาพมันดูรู้เรื่องขึ้นอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ส่วนอันนี้รู้สึกจะเป็นงานเชฟอย่างเดียวที่น่าจะวาดในอีรัตมั้ง
คือมันไม่มีเรื่องไล่แสงเงาก็เวลาไล่แสงสปอตไลท์ส่องมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเชฟเป็นเงาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอันนี้รู้สึกในเรื่องไซไฟหน่อยพี่เคยคิดพล็อตไซไฟเอาไว้นิดนึงล่าสุดนี้เป็นสีโปสเตอร์ซึ่งพี่เคยวาดเมื่อนานมาแล้วเป็นเรื่องของงานสีโปสเตอร์นี่แหละก็สังเกตว่ามันจะเป็นก้อนๆบุงๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอันนั้นพี่ลองเอาสีโปสเตอร์มานั่งวาดงานสไตล์นี้นี้แต่ก็รู้สึกว่ามันขุ่ยๆแป้งๆยังไงไม่รู้ ก็เอาเถอะซึ่งอันนี้คือพี่เคยวาดเมื่อนานมาแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้จับงานสีโปสเตอร์เท่าไหร่เพราะรู้สึกไม่ค่อยแนวไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่แต่น้อยก็ได้ลองแหละนะจริงๆพี่ก็เคยเรียนวาดโปสเตอร์ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแหละแต่ว่าพอหลังจากจบมาก็ลองขุดสีโปสเตอร์มานั่งวาดดูว่ามันเรายังโอเคกับมันไหมแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนอาจจะแบบคือก็จะแบบอาจจะใช่แนวก็ได้เพราะว่าไปนะแต่ว่าหลักๆคือรูปตัวนี้คือตัวจุดเด่นก็คือตัวละครสังเกตว่าคนที่อยู่ข้างหลังก็แทบจะไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายของโรมาอะไรประมาณนี้เอาละส่วนนี้ก็คืองานจองเวทรู้สึกว่ารูปจริงจะเป็นรูปตอนแปะมือซึ่งเทคนิคของการวาดก็คือพี่ตัดเส้นไอ้วาดเส้นดินสอแล้วก็ตัดเส้นปิกมาหลังจากนั้นก็ลบเส้นออกแล้วก็สแกนลงคอมแล้วเข้าไปลงสีคล้ายๆกับเทคนิคนี้แต่ว่าสิ่งที่จะได้แตกต่างกันก็คือพี่จะไม่ได้ตัดเส้นเหมือนงานไอ้ตัวหูแมวเมื่อกี้เนี่ยจับชื่อไม่ได้ก่อน คือมันจะได้เรื่องของเส้นที่มีความไม่แน่นอนถ้าทอลองเทียนดูเส้นมันจะสั่นยิ่งอ่ะเพราะมันเป็นเส้นสแกนมันไม่ใช่เส้นเชฟในคอมแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของทีแปรงแล้วก็ตอนที่พี่สแกนวาดทับของงานจอมเบ้เนี่ยคือพี่จะไม่ได้เอาเรื่องของถ้าเราซูมใกล้ๆเราจะเห็นเรื่องของtexture หรือว่าจุดเนื้อกระดาษคือพี่ไม่ได้เอาออกและอันนั้นมันก็เป็นสไตล์อาร์ตอย่างหนึ่งเหมือนกันเทปปี้จะรีทัชจริงๆก็จะเป็นพวกจุดรอยสกปรกพวกเนี้ยอันนี้พี่รู้สึกว่าน่าจะตรงคางน่าจะแก้นิดๆหน่อยแล้วก็ไอเส้นเกินตรงนี้ก็อาจจะออกหน่อยที่มันพอดูแล้วมันขัดหูขัดตาเส้นเกินใช่เส้นเกินตรงนี้พี่ลบออกใช้คอมรีทัชแต่ก็เวลาวาดสไตล์นี้อย่าหวังพึ่งคอมดีทัชมากคือถ้าเราดีทัชน้อยมันงานตรงคอมก็จะได้ไม่เยอะส่วนนี้พิกเซลอาร์ตพี่ก็ลองนั่งจิ้มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ถ้าคนที่ตามในเพจหรือว่าตามในหอศิลป์พี่ก็จะเหมือนว่าแปะงานที่เป็นพิกเซลอาร์ตสำหรับเกมRPG Makerไปหน่อยช่วงซึ่งไองานพิกเซลอาร์ตตัวนี้ที่เป็นลักษณะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นพิกเซลเลยเนี่ยก็คือพี่รู้สึกว่าจะเอาไปทำอะไรนะจำไม่ได้เอาไปว่าคือมันก็เริ่มมาจากไอของ Minecraft นี่แหละเวลาวางบล็อกมันเวลาเราทำพวกอนุสาวรีย์หรือไอพวกนี้ใน Minecraft เป็น 2D ก็มันก็จะมีข้อจำกัดแต่พอเป็นที่พิกเซลอาร์ตข้อจำกัดมันก็จะน้อยลงซึ่งมันก็จะได้เรื่องของสไตล์งานแล้วก็พิกเซลอาร์ตนี่ก็จะแบบเวลาเราดูระยะหนึ่งมันจะเหมือนว่ามันจะสวยมากๆแต่ว่าคือมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องของพิกเซลอาร์ตนะแต่นี้เป็นพิกเซลอาร์ตน่าจะไม่ใช่แบบออริมากส่วนอันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นงานเก่าแล้วพี่ก็ไม่ได้วาดเทคนิคนี้มานานแล้วนานมากเลยมันคือเทคนิคที่พี่วาดในเพ้นท์เพียวๆก็คือลักษณะสังเกตดูก็คือทุกอย่างมันจะเป็นจุดเป็นเส้นแตกๆๆเป็นมีการลงสีมีการลงเชฟอะไรประมาณนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาพี่วาดมันซูมแล้วก็บางทีอัตราส่วนคนมันก็เลยไม่เท่าไงแต่ถ้าอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันซึ่งมันไอลักษณะงานวาดคือถ้าอันนี้ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเวลาพี่อันนี้พี่วาดไม้ถูพื้นที่เปียกน้ำแล้วมีน้ำหยดอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันน้ำพี่คงไม่เป็นอย่างเงี้ยคงอาจจะเป็นสีส้มที่มันสีเข้มขึ้นแต่ว่าแต่ก่อนพี่ก็วาดอย่างนี้แหละแล้วก็มีเรื่องของตัดเรื่องเส้นเรื่องอะไรประมาณนี้เป็นอันนี้เป็นเรือแล้วก็เชือกก็เป็นเส้นสีดำซะอันนี้ก็เป็นอีลักษณะหนึ่งที่เป็นงานใช้เพ้นท์อย่างเดียวมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอาจจะลองทำแต่ละเทคนิคก็คือ
ช่วงนี้เราก็อาจจะแบบลองไปนั่งทํานู่นทํานี่แต่ถ้าคนไหนที่แบบว่ามีแท็บเล็ตแล้วก็ฝึกใช้แท็บเล็ตไปอะไรประมาณนี้อ่าล่าสุดนี้ก็จะเป็นรูปบ้านในไอ้ฉากนี้ฉากก่อนเนาะทานตะวันพี่วาดเป็นงานสีอะคริลิกจริงๆซึ่งรูปนี้ก็ยังอยู่แปะอยู่ข้างฝาห้องพี่นี่แหละซึ่งอันนี้เป็นรูปของขั้นตอนซึ่งสีอะคริลิกเนี่ยสังเกตว่าพี่เวลาพี่วาดพี่จะวาดฉากหลังก่อนเพราะฉากหลังมันสีอะคริลิกเนี่ยมันวาดทับมันจะโอเคกว่าแล้วก็มีการในนี้รู้สึกว่าลงสีก้อนหินแล้วก็วาดแบ็กกราวด์ตรงผืนน้ําอันนี้ก็ใส่นะแล้วก็วาดที่ก้อนหินออกมาก่อนคนแรกเพราะว่ารู้สึกเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เด่นในฉากนี้มากก็เริ่มมาลงสีของใบหน้าของจอมเวทใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวจุดเด่นที่พี่อยากให้อยู่เลเยอร์สุดหลังสุดก็คือตัวฉากก่อนเพราะมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดและวาดท้ายที่สุดซึ่งลักษณะงานวาดตรงนี้เนี่ยคือเราต้องรีดคือแบบรีดอารมณ์ในการวาดของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับพวกงานสีน้ำหรืองานสีอื่นที่เราจะวาดจากจุดเด่นของภาพซึ่งเราอยากวาดในพลังในการวาดมันจะเยอะตรงจุดเด่นของภาพแต่นี่เราวาดจุดเด่นของภาพทีหลังเนี่ยมันจะแบบปื๊ดนี่ก็พี่ก็เริ่มลงแต้มทีนี้คืองานตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ต้องบิวอารมณ์ด้วยอะไรด้วยมีรูปหน้าของน้องทันตะวันแล้วก็มีบางจุดที่อาจจะวาดแก้แต้มสีเพิ่มเพราะว่าสีอะคริลิกข้อดีของมันคือเวลาเราวาดผิดเรารอให้สีแห้งแล้วเราก็ลงสีทับไปเลยก็ได้แล้วมันจะชัดเจนอ่ะแต่สีมันจะนูนๆหน่อยอย่างเงี้ยก็หน้าจอมเวทก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้แบ็คกราวด์ก็ไอ้รูป2ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วฉากรูปตรงนี้แล้วก็เริ่มลงสีตัวจอมเวทให้ชัดเจนเอาละนี่ก็เป็นรูปที่จะเรียกร้อยถ้าสังเกตก็มันจะมีเรื่องของอันนี้เป็นเนื้อผ้าจริงๆมันเป็นขึงผ้าใบนะแล้วก็มีการเล่นเชฟเล่นลายเล่นให้แสงเงาอันนี้ก็คือแบบว่าพี่วาดมาเยอะแล้วมันก็จะดูแบบดูมีมิติมากขึ้นแล้วลักษณะวาดสไตล์การ์ตูนนี่แต่ก่อนพี่เคยตัดเส้นเป็นเชฟปกติตอนนี้พี่ก็ลองเอาตัดเส้นแค่เฉพาะดวงตาจุดเด่นของภาพส่วนสีก็ชนกันนี้แหละแต่ว่าเน้นครอบไม่ให้จมก็คือพี่จะใส่เรื่องแสงเงาแสงจุดสีสว่างมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันทำให้ตัวละครดูไม่กลืนกับเงานะโอเคเอาละส่วนอันนี้ก็เท่านี้แหละส่วนอีกเทคนิคหนึ่งถ้าเกิดว่าตอนก่อนหน้านี้รู้สึกว่าป้าคานาโกะเขาเหมือนว่าอยากจะถามว่ารู้สึกว่าเวลาวาดรูปตัวละครแล้วมันเบี้ยวจริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่าเราวาดมือนะแล้วก็เอากลับด้านกระดาษอ่ะด้านหลังแล้วก็ไปส่องกับแสงแดดให้เราเห็นรูปที่มันกลับด้านแล้วถ้ารูปที่กลับด้านเนี่ยมันเบี้ยวก็แสดงว่าเราบาดเบี้ยวจริงๆแต่เอาข้อจริงๆคือมันเป็นเรื่องของสไตล์เพราะบางทีพี่วาดนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันต้องเบี้ยวแน่ๆแต่ว่ามันออกมาแล้วสวยมันก็โอเคใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะลองกลับด้านดูแล้วกันกลับด้านโฟโต้ช็อปที่ทรานสเลนS นี้หรือเปล่าโอ้นี่กลับคนละด้านละ W สิเป็นลบนี่ทีนี้เราก็จะเห็นรูปมันรู้สึกเบี้ยวๆเห็นไหมซึ่งอันนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนหรืออาจจะลองไปสังเกตการ์ตูนเก่าๆที่เขากลับด้านหนังสือกลับด้านการอ่านการอ่านให้เป็นแบบเหมือนหนังสือการอ่านหนังสือปกติของเราอ่ะซึ่งคืออันนี้ลองสังเกตการ์ตูนก็ได้บางทีเขาจะวาดหน้าเบี้ยวๆนิดๆอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆอันนี้พี่ก็มองว่ามันเป็นการทำลายงานศิลป์ลักษณะหนึ่งนะเพราะว่ารูปแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดเพราะว่ารูปที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดจริงๆก็คือรูปอย่างนี้นั่นมันอันนี้พี่ก็มองว่าเป็นพวกสำนักพิมพ์แต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนหลังๆก็รู้สึกว่าก็ต้นฉบับมายังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันก็ถือว่ามันคือสิ่งที่คนเขียนเขาต้องการถ่ายทอดให้คนอ่านที่เหลือแล้วก็คนอ่านก็พยายามจะฝึกอ่านกันเข้าไปอ่านไปละกันที่เป็นลักษณะของการ์ตูนนี้ก็เป็นทิ้งท้ายนี่แหละเกี่ยวกับการวาดรูปก็ถ้าใครยังสงสัยหรืออะไรยังไงอีกก็ลองถามพี่ได้นะเรื่องเกี่ยวกับการสอนวาดรูปเนี่ยส่วนเรื่องเทคนิคอื่นๆถ้าอยากให้พี่สอนรีเควสต์มาอะไรประมาณนี้ก็ลองบอกได้ส่วนพิกเซลอาร์ตนี้พี่ขอฝึกสักหน่อยดีกว่าเพราะจริงๆพี่ก็ว่าจะทำของปล่อยเกม RPG Maker อยู่รู้สึกว่าพี่ตอนไอ้ล่าสุดที่พี่ปล่อยก็รู้สึกแนวมินิทัลลี่มั้งมีรถถังเยอรมันกับ
พวกแทงแถบพวกอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีรถถังสัมพันธมิตรกับรถถังไฟอื่นนะคือขี้เกียจ แค่นี้แหละโอเคแต่ว่าคือพิกเซลอาร์ตอะไรประมาณนี้พี่ก็พยายามจะจิ้มบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่งานคีย์หลักของพี่ไงนั่งงานแบบอารมณ์เบื่อๆก็ไม่นั่งเล่นนั่งจิ้มอะไรอย่างนี้เอาล่ะถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการสอนวัตถุของพี่ในการนี้ครับผมครับบ๊ายบายในการคิดต่อไปนะ